ูล่าทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะส่วนประกอบพริกขี้หนูพริกขี้หนูมะนาวอย่างเผ็ดสุดๆแล้วก็มะนาวกระเทียมแล้วก็กระเทียมถ้าไม่ใช้น้ำปลาใช้น้ำก็ได้แล้วใช้เกลือแต่ไม่ใช้น้ำปลาใช้น้ำปลาดีกว่าอร่อยกว่านะแล้วนี่อะไรครับไอ้นั่นน้ำยาล้างไม่เกี่ยวแล้วก็น้ำตาลน้ำยาเอาล้างพริกขี้หนูและที่สำคัญที่สุดครกอ่ะดูวิธีทำกันก็เอาพริกใส่ครกแล้วก็ตำนะไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่การปรุงกินพริกแต่กินพริกหน้าเผ็ดน้อยกระจายขึ้นมาแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดมันต้องจี๊ดจ๊าดใช่ไหมครับเผ็ดน้ำเปรี้ยวตามบางคนเขาก็จะใส่ลาบกระเทียมใส่เลยแต่ไม่ชอบคือนั่งเดินมันไม่ใช่สูตรของมันหรอกนี่สูตรบ้านๆเราก็ทำแบบบ้านๆเพราะว่าเราเป็นครัวบ้านๆก็ใส่กระเทียมทำอะไรกระเทียมเยอะหน่อยแล้วมันจะอร่อยกับข้าวเนี่ยอย่าหวงกระเทียมเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ค่อยไปดูนะเท่าแค่นี้แล้วก็ใส่น้ำปลาน้ำตาลมะนาวแค่นั้นเดี๋ยวเป็นถ้วยแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายเดี๋ยวเราค่อยไปปรุงรสตามที่แม่บอกเพราะว่ามันช้าทำช้าเราก็ตำไปเนี่ยตำให้แหลกเลยใช่ไหมครับไม่ต้องแหลกมากอยากให้หน่อยอ่ะแล้วถ้าคนชอบเนื้อเนียนๆก็แหลกได้ก็แหลกได้แล้วคนเราไม่ค่อยชอบอ่ะก็เนี่ยแหละแต่ว่าอย่าปั่นนะถ้าปั่นเนี่ยมันจะไม่อร่อยของพวกนี้มันต้องตำแต่ถ้าจำเป็นไม่มีพวกก็ปั่นได้จะไม่อร่อยเหมือนกันมันจะไม่หอมค่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนจะเสร็จแล้วกันเลยดีกว่าตอนเสร็จแล้วอ่ะรีบกรอไปหลังจากที่เราตำพริกตำกระเทียมแหลกจนได้ตามความพอใจแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำปลามะนาวนะแล้วก็เติมน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ชิมรสให้จี๊ดจ๊าดถูกใจนะครับแล้วก็รสชาติก็จะเป็นเผ็ดนำเปรี้ยวตามก็เค็มนะแล้วหวานมีแตะๆนิดหน่อยไม่ต้องมากนะครับเพราะว่าเราจะกินกับพวกอาหารทะเลเราจะไม่เน้นรสหวานเพราะเราจะเน้นรสหวานจากอาหารทะเลเป็นหลักนะครับนี่ก็คือสูตรน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับสำหรับสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันต่อนะครับมันจะเป็นวันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของน้ำจิ้มอาหารจากเทศกาลตรุษจีนนะเดี๋ยวเราไปดูน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันเอาไว้กินกับหมูกับไก่ต้มครับต่อไปก็เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวส่วนประกอบก็มีเต้าเจี้ยวอันนี้ไปล้างครกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะข้นเกินนี่ก็เอาไว้กินกับหมูต้มไก่ต้มอะไรก็แล้วแต่หรือใครจะกินกับปลาลวกอะไรก็ได้แล้วก็มีเต้าเจี้ยวแล้วก็มีพริกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีมะนาวแล้วเราก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลเดี๋ยวต้องให้เขาดูผมค่ะเดี๋ยวบอยไปคล้ายๆกันน้ำเต้าเจี้ยวข้าวมันไก่แต่ว่าเราไม่ใส่นี่ไม่ใส่ขิงแค่นั้นเองก็แต่งด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยอันนี้ไม่ต้องตำให้หั่นเอาแล้วเราก็หั่นพริกหั่นกระเทียมใส่แค่นั้นเองมะนาวแล้วก็บีบมะนาว
แค่นี้แหละไม่มีอะไรเดี๋ยวเราหั่นเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ชิมรสตามใจชอบรสชาติต้องออกไงครับเค็มนำใช่ไหมครับเค็มเปรี้ยวหวานแล้วแต่ชอบแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่เสร็จแล้วกันเลยและนี่ก็คือโฉมหน้าของน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะก็อย่างที่บอกก็คือแตกต่างจากน้ำจิ้มข้าวมันไก่นิดหน่อยตรงไม่ได้ใส่ขิงแค่นั้นเองนอกนั้นก็เหมือนกันหมดอันนี้ก็เอาไว้ทานกับหมูต้มไก่ต้มหรือปลาหนึ่งปลาอะไรที่คุณเอาไว้ไหว้แล้วก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือน้ำจิ้มสำหรับทานกับเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลอื่นนะครับก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนั่นเองนะครับนะครับสำหรับเมนูน้ำจิ้มวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ